จากที่ก่อนหน้านี้นะคะอัยการนัดฟังคำตัดสินคดีวันนี้ค่ะก่อนสั่งฟ้องด้านดีเจแมนพัฒนพลกุญชรแล้วก็ใบเตยสุธีวันกุญชรผู้ต้องหาในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ที่ดีและพวกอีก4คนรวม6คนในความผิด3ข้อหาฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จค่ะซึ่งก่อนเข้ารับฟังคำตัดสินคดีนะคะด้านใบเตยก็มีท่าทีตึงเครียดและก็ไม่มีการให้สัมภาษณ์แต่ยังได้ส่วนดีเจแมนค่ะกล่าวว่าตอนนี้ต้องรอดูว่าอัยการจะมีคำสั่งใดยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคะกำลังรอคุณแม่มาถามว่าพร้อมประกันตัวไหมก็ต้องลองสู้สำหรับหลักทรัพย์ประกันตัวนั้นยังไม่ได้เตรียมไว้ยังต้องรอให้แม่มาและคงไม่เลื่อนนัดฟังคำสั่งอีกแล้วเดี๋ยวพี่ขอไปลองดูนะพี่แมนเขาสู้วันนี้เราสู้ยังไงพี่เราจะสู้ในแง่มุมไหนบ้างก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีคำสั่งอะไรมากกว่าตอนนี้มาถึงพระอัยการใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เออตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยรอคุณแม่มาแต่พร้อมประกันใช่ไหมพี่ถ้าเกิดอัยการมีคำสั่งทางคดีก็พร้อมประกันใช่ไหมพี่ก็ต้องลองสู้ครับต้องลองสู้พี่แมนแต่ว่าแต่วันนี้มันต้องประกันก่อนนะพี่หมายความว่าถึงจะสู้แต่วันนี้ต้องเข้าขั้นตอนประกันตัวพี่ก็พี่ยังไม่รู้เลยคำสั่งวันนี้มันคืออะไรเพราะว่ามีคนมีเหตุคนอื่นหลายแบบระวังร้องหัวร้องหัววันนี้จริงๆเรามีจุดประสงค์จะขอเลื่อนฟังคำสั่งไหมพี่ไม่นะเราไม่ได้ขอเลื่อนนะวันนี้ตั้งใจมาฟังเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่เพราะว่าการฟังโอเคงั้นเดี๋ยวพี่มาโอเคพี่แมนทนายว่ายังไงบ้างทั้งนี้นะคะผู้ต้องหาทั้งหมดค่ะได้เดินทางมาที่ศาลอาญาตั้งแต่เวลา 11:00 น.นะคะซึ่งนายชาญวิทวีสินน้องชายหรือว่าผู้จัดการส่วนตัวของใบเตยนะคะแล้วก็นางพิมพ์แขกุญชรณ อยุธยานักแสดงรุ่นใหญ่แม่ของดีเจแมนก็ได้เดินทางมาที่ศาลอาญาเพื่อยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวทั้งคู่ซึ่งเมื่อเช้านี้นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะคะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าสำหรับสำนวนคดีนี้นะคะเราเหลือผู้ต้องหาอยู่ทั้งหมด6รายและได้มาฟังคำสั่งทั้ง6รายแล้วทางคณะทำงานได้สรุปข้อมูลเสนออธิบดีอัยการและได้แจ้งคำสั่งฟ้องกับผู้ต้องหาในวันนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะพาผู้ต้องหาทั้ง6รายไปยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งแต่งคำสั่งฟ้องทุกข้อหาด้วยเหตุผลที่หลักฐานพอฟ้องทางจำเลยก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีได้ต่อไปเผยพยานหลักฐานต่างคล้ายๆกับคดีของพิงกี้สาวิกาส่วนชะตาจะเหมือนกันไหมตนว่าอาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดคงจะต้องอยู่ที่ดุลพินิจของศาลนั่นเองค่ะแล้วก็ได้แจ้งคำสั่งฟ้องกับผู้ต้องหาในวันนี้ที่มาทั้ง6รายนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำผู้ต้องหาทั้ง6รายที่มาในวันนี้นะครับไปยื่นฟ้องต่อศาลครับฟ้องทุกข้อหาไหมครับทุกข้อหาครับที่เราได้แจ้งข้อหาไว้นะครับถ้าครับคดีของคุณใบเตยสุธีเจียมแมนพยานหลักฐานทุกอย่างเหมือนกับ2ล็อตแรกคดีคุณพิงกี้แล้วก็ผู้ต้องหาล็อต2ด้วยไหมครับทุกอย่างคล้ายกันเลยไหมครับคล้ายๆกันครับทำนองเดียวกันนะครับแสดงว่าชะตาของทั้ง2นับจากนาทีนี้ไปก็น่าจะรุ่งเรืองกับผู้ต้องหาใน2ล็อตแรกนะครับก็อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับอย่างไรก็ตามก็คงต้องให้เป็นดุลพินิจที่ศาลท่านจะพิจารณาต่อไปครับจนกระทั่งต่อมานะคะมีรายงานมาว่าใบเตยเนี่ยถูกยื่นประกันตัวด้วยวงเงิน5ล้านบาทแล้วก็ดีเจแมนนะคะประกันตัวด้วยวงเงิน 100,000 บาทซึ่งเป็นเรทที่ดูต่ำที่สุดในการยื่นประกันโดยทั้งคู่นะคะได้ยื่นคำร้องขอติดกำไร EM เช่นเดียวกันซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลว่าหลักทรัพย์ที่ทางญาติเนี่ยยื่นไปนั้นจะสามารถประกันตัวได้หรือไม่ต่อมานะคะล่าสุดเมื่อเวลา 15:44 นของวันนี้นะคะนายอมรกุศลทนายความดีเจแมนแล้วก็ใบเตยค่ะเปิดเผยว่าศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวทั้ง4คนนั่นคือลำดับ1 2 3 5ที่มีการยื่นขอประกันตัวส่วนลำดับที่4แล้วก็6ไม่ได้มีการยื่นแต่อย่างใดขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นะคะจะนำตัวจำเลยนะคะไปคุมตัวยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทัณฑสถานหญิงกลางต่อไปทั้งนี้นะคะศาลอาญาได้ประทับฟ้องนะคะเป็นคดีหมายเลขดำอ 1227/2566นะคะเบื้องต้นสอบคำให้การจำเลยแล้วปรากฏว่าจำเลยที่1ถึง6นะคะให้การปฏิเสธโดยศาลนัดตรวจพยานหลักฐานในวันพรุ่งนี้10กรกฎาคมเวลา 9:00 น.อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านญาติของดีเจแมนแล้วก็ใบเตยค่ะยังไม่ออกมาจากศาลอาญานะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะมีการอัปเดตไหมหรือจะมีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมหรือไม่นั้นนะคะยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ